สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนแล้วก็การทำความรู้จักกับเครื่องสวิตชิ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักนะครับแล้วก็การใช้งานขั้นตอนต่างๆนะครับในการใช้เครื่องสวิตชิ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของการทำความรู้จักกับสายนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเครื่องสวิตชิ่งนะครับในวันนี้นะครับผมเอาเครื่องสวิตชิ่งนะครับที่เป็นรุ่นของการ import วิดีโอได้ถึง4วิดีโอนะฮะ4ช่องนะฮะ import กล้องได้4ตัวนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะฮะมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เอาไปใช้งานในงานอะไรนะครับก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายทอดสดนะครับงานทีวีนะครับแล้วก็งานฉายภาพสดในงานต่างๆนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะ import วิดีโอได้ถึง4ตัวนะครับหรือว่าจะใช้2ตัวบวกกับคอมพิวเตอร์2นะครับคืออย่างนี้นะฮะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคิดเป็นสัญญาณภาพมันสามารถ import ภาพได้ถึง4ช่อง4ภาพนะครับเพื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะ import ภาพเนี่ยนะฮะไปสู่จอต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องหรือว่าจะส่งต่อไปให้สัญญาณทีวีซึ่งก็จะใช้ถ่ายทอดสดนะครับซึ่งลักษณะการทำงานคล้ายกันนะครับคืออีกด้านหนึ่งนะฮะหรือท่านผู้ชมบางคนไม่เข้าใจเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมต้อง import วิดีโอมาถึง4ตัว import ภาพมา4ตัวแล้วเราจะ output ไปยังไงให้เหลือภาพเดียวคือคิดอย่างนี้ฮะคล้ายกับการเราถ่ายวิดีโอมาฮะแล้วเรามาตัดต่อนะครับแต่ในการใช้เครื่องสวิตชิ่งเนี่ยมันไม่ใช่การตัดต่อครับมันคือการสับภาพนะฮะแล้วก็สดimport ภาพสดๆไปเลยนะฮะไปสู่สัญญาณไปสู่device ต่างๆนะครับซึ่งภาพเนี่ยนะฮะเราจะ import เข้ามา4ตัวใช่ไหมครับถ้าเรายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราตัดวิดีโอเนี่ยนะครับเราอาจจะบันทึกภาพนะครับบันทึกภาพจากกล้องหลายๆตัวจากเทคหลายๆเทคแล้วเราก็จะให้คนนั่งตัดต่อเนี่ยนั่งตัดแต่เครื่องสวิตชิ่งเนี่ยเราจะไม่ตัดแล้วก็ไม่สามารถพรีวิวได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องใช้ทั้งทักษะแล้วก็ความสามารถบวกกับความแม่นยำเนี่ยฮะถึงจะออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะไปเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจกับเครื่องสวิตชิ่งครับเอาเป็นว่าขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับสายกันก่อนเลยครับว่ามีสายอะไรบ้างสายลักษณะไหนใช้กับงานอะไรนะครับผมและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภาพเนี่ยนะฮะเข้ากับเครื่องสวิตชิ่งเนี่ยนะฮะนั่นก็คือสายครับสายเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการทำงานนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำงานจริงแล้วนะครับเราจะมีสายต่างๆเนี่ยหัวต่อต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับที่จะมาเชื่อมต่อกับเจ้าเครื่องสวิตชิ่งนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปทำงานนะครับแล้วก็ไม่มีความแม่นยำไม่มีความชำนาญการเกี่ยวกับสายแล้วเนี่ยนะครับก็จะอาจให้เกิดความสับสนนะครับซึ่งก็จะทำให้ผลตามมาคือเกิดความผิดพลาดในการทำงานซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยใช้อย่างไรใช้กับอุปกรณ์เช่นไรนะครับถึงจะเหมาะสมครับสายแรกที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับนั่นก็คือสาย AV ครับสาย AV เนี่ยนะครับเป็นการถ่ายทอดสัญญาณนะครับจากกล้องนะครับสู่เจ้าเครื่องสวิตชิ่งนะครับหรือถ้าเราคิดง่ายๆนะครับถ้าเราไม่รู้จักว่ามันเอาใช้ยังไงเราคิดสายเคเบิลตามบ้านนะครับที่วงการธุรกิจเคเบิลใช้กันนะครับที่ต่อจากที่ถ่ายทอดสดนะครับไปสู่สัญญาณตามบ้านต่างๆนะครับนั่นก็คือเจ้าสายนี้แหละครับทำไมถึงใช้สาย AV นะฮะเนื่องจากว่าสายเนี่ยนะครับมีราคาถูกนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ในระยะยาวๆนะครับซึ่งช่วยกันในการลดต้นทุนนะครับแต่สายนี้นะครับจะไม่นิยมใช้ในงานที่มีการถ่ายทอดสดภาพที่ต้องการคุณภาพสูงนะครับเนื่องจากว่าจะให้สัญญาณภาพที่ต่ำนะครับไม่เหมาะอย่างยิ่งในการใช้ในงานวงการทีวีนะครับแต่ว่า
หมาะในการใช้ที่เป็นการออกงานที่ใหญ่ๆที่ต้องการลากสายยาวๆนะครับซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูงเจ้าสายนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับและสายต่อมานะฮะนั่นก็คือสายคอมโพเนนต์ฮะนี่ฮะเจ้าสายคอมโพเนนต์เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญนะครับกับเจ้าเครื่องสวิตชิ่งตัวนี้มากนะครับเนื่องจากว่ามันจะแยกสีในวงการในค่าสีในของเครื่องฉายเนี่ยนะครับจะมี3สีด้วยกันนะครับซึ่งมันจะแยก3สีเนี่ยออกมานะครับแล้วแต่คือตัวนี้ต้องคำนึงถึงตัวกล้องด้วยนะครับเนื่องจากว่ากล้องบางยี่ห้อเนี่ยก็จะรวมสีมาให้แล้วจะไม่สามารถแยกสีได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้คู่กับเจ้ากล้อง Panasonic นะฮะกล้องรุ่นนี้เนี่ยมันจะแยกสีได้นะครับซึ่งแยกสีนะฮะโดยจะต่อตัวนี้นะฮะหัวตัวนี้นะฮะจะลักษณะคล้ายกับสาย AV เมื่อสักครู่เลยนะครับต่อเข้ากับกล้องนะครับจะเป็น3หัวนะครับซึ่งก็จะมีสี3สีแยกให้นะครับแล้วก็จะต่อเข้ากับเครื่องสวิตชิ่งนะฮะตัวนี้นะฮะ3สีแล้วมันจะทำการเมเนจสีรวมสีนะครับออกมานะครับซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยนะฮะจะเป็นสายที่ค่อนข้างมีต้นทุนสูงแต่จะได้ภาพที่คมชัดสวยงามครับแต่ก็อีกอย่างนึงก็อย่าลืมครับต้องคำนึงถึงกล้องด้วยนะครับว่ากล้องนั้นเป็นกล้องรุ่นอะไรเพราะกล้องบางรุ่นก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตสายรุ่นนี้ครับและสายต่อมานะครับที่คนส่วนใหญ่นะครับนิยมใช้กันนะครับนั่นก็คือสาย DV ครับเจ้าสาย DV เนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับสาย HDMI นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเชื่อมต่อนะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับสาย DV ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะให้ภาพที่มีลักษณะของภาพที่จะไม่คมชัดจนเกินไปแล้วก็จะไม่ต่ำจนเกินไปซึ่งเปรียบเทียบก็คือสายตัวนี้เนี่ยสายตัวนี้เนี่ยนะฮะจะอยู่ในลักษณะของการให้ค่าภาพที่แบบกลางๆนะครับคือจะอยู่ในลักษณะแบบไม่ชัดมากแล้วก็ไม่คมมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าคุณภาพจะสูงกว่าเจ้าสาย AV นะฮะเพราะฉะนั้นจำไว้ดีนะครับว่าความสำคัญของสายเนี่ยสายไหนให้สัญญาณภาพแบบใดนะครับเพื่อซึ่งเพราะว่าในการที่เราจะต้องดูสาย DV นี้นะฮะที่เราต้องคำนึงถึงคือคำนึงเรื่องกล้องครับกล้องที่เราจะเอามาใช้เนี่ยนะครับว่าเหมาะสมกับสายประเภทใดเช่นผมยกตัวอย่างว่ากล้องบางรุ่นเนี่ยให้ความคมชัดแค่ในลักษณะของเป็น DV ธรรมดาแล้วก็เชื่อมต่อกับ DV สายตัวนี้ก็จะเหมาะสมกับกล้องตัวนั้นแต่กล้องบางตัวเนี่ยเป็น Full HDนะฮะเราก็มาดูอีกทีว่าสายตัวไหนเหมาะ Full HD หรืองานบางงานเนี่ยนะฮะเป็นงานที่แบบว่าเล็กๆใช้สัญญาณภาพแค่นิดเดียวเราก็ดูว่าสายแบบไหนเหมาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าสายตัวไหนเนี่ยเหมาะสมนะครับแต่สายนี้นะฮะนอกจากจะให้สัญญาณภาพแล้วนะครับก็ยังสามารถให้สัญญาณเสียงด้วยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมตามท่านผู้ชมเลือกใช้เองครับและอีกสายสัญญาณหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะครับไปไม่น้อยจากภาพเลยนะฮะนั่นคือสายสัญญาณเสียงนะครับแต่สายสัญญาณเสียงเนี่ยนะฮะก็จะมีใช้กันอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับแล้ววันนี้ผมก็เอาสายสัญญาณเสียงที่คนนิยมใช้มากที่สุดแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกที่สุดนะครับนั่นก็คือสายสัญญาณออดิโอในลักษณะของ2 channel นะฮะซึ่งก็จะเป็นสายสัญญาณตัวนี้ก็จะเป็นสายที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็จะใช้ได้อย่างทั่วไปและอีกสายสัญญาณนึงนะฮะเป็นสายสัญญาณเกี่ยวกับเสียงนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้กับไมค์นะฮะแต่ว่าบางงานนะฮะที่ต้องการเสียงที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะใช้สายตัวนี้นะครับนั่นก็คือสายออดิโอนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของแยกหูแบบนี้นะครับเนี่ยฮะหลายคนนะฮะก็คงจะเข้าใจนะครับว่าสายตัวเนี้ยเป็นสายเกี่ยวกับออดิโอซึ่งจะมีความแตกต่างกับสายประเภทอื่นมากนะครับก็จะจำค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมและอีกหนึ่งสายสัญญาณเสียงนะครับที่มีความสำคัญนะครับที่เราจะเอามาใช้กับงานสวิตชิ่งตัวนี้กับเครื่องตัวนี้นะฮะนั่นก็คือตัวสายออดิโอที่เป็นลักษณะของพอร์ตนะฮะ1 channel นะฮะซึ่งก็คือจำง่ายๆนะครับคือสายตัวนี้คือสายไมค์นั่นเองครับสายไมค์ที่เราจะใช้เสียบกับหัวไมค์นะครับซึ่งต่อเข้ากับเครื่องสวิตชิ่งนะฮะซึ่งตัวเนี้ยไม่เกี่ยวกันกับสัญญาณวิดีโอไม่ซิงกันกับภาพเลยนะครับแต่ว่าจะใช้กับการค
คอนโทรลคำสั่งไปยังคนที่คุมกล้องคนที่คุมภาพต่างๆว่าต้องการสัญญาณภาพแบบไหนนะครับซึ่ง ก็เหมือนลักษณะเป็นสายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างคนในทีมงานนั่นเองครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับเครื่องสวิตชิ่งตัวนี้นะครับนั่นก็คือสัญญาณภาพหรือว่าจอภาพ PVU นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะมีหน้าตาแล้วก็การทำงานโดยรวมเช่นไรนะครับจอภาพของเจ้าเครื่องสวิตชิ่งตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วย6จอนะครับซึ่งจะมีจอใหญ่2จอแล้วก็จอเล็กอีก4จอนะครับจอใหญ่เนี่ยนะที่เขียนว่า PVU ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นในลักษณะของ PVUPreview ก็คือดูความพร้อมของวิดีโอทั้ง4ตัวนะครับซึ่งจะคล้ายกันกับ4ตัวล่างนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องดู4ตัวล่างเลยก็ได้นะครับเราดูช่อง A ก็ได้แล้วนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งมีความสำคัญมากนะครับนั่นก็คือตัว B จอ B นะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นจอที่ใช้ในการลักษณะคล้ายกับเอาท์พุตนะฮะคือฟินิชเสร็จแล้วหรือว่าในงานตัดต่อเนี่ยคล้ายๆกับจออีกด้านหนึ่งที่อยู่ขวามือนะครับนั่นคือจอพรีวิวในงานตัดต่อแต่ในที่นี้นั่นคือโปรแกรมนะฮะจะเป็นจอที่เอาท์พุตพร้อมสำหรับการเอาท์พุตที่จะส่งสัญญาณต่อไปยังงานทีวีหรือว่าดีไวซ์ต่างๆนะครับส่วนจอด้านล่าง4จอนะครับจะประกอบไปด้วย A B C และก็ D นั่นก็คือที่ผมกล่าวไปเมื่อขั้นต้นรายการเมื่อต้นเครื่องนี้เนี่ยนะฮะสามารถ import device ที่เป็นสัญญาณภาพเนี่ยได้ถึง4 channel นะฮะ4 channel นั่นก็คือจะสัมพันธ์กับตัว4จอนี้นะฮะเช่นตัว A เป็นกล้อง1นะฮะตัว B เป็นกล้อง2ตัว C เป็นกล้อง3และตัว D เป็นสัญญาณจากคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะสามารถเปิดสัญญาณภาพ4สัญญาณภาพเนี่ยพร้อมๆกันนะฮะจอ A พร้อมนะฮะเรามันจะขึ้นตรงนี้ว่า A ใช้งานอยู่นะครับกด A เป็นสีแดงนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้ A จะเป็นสีแดงนะครับตัว A เป็นสีแดงนี่หมายถึงว่ากล้องกำลังใช้สัญญาณภาพนี้อยู่ A ก็จะวิ่งเข้ามาหา B ตัวนี้ฮะนั่นคือเอาท์พุตตัวนี้นะฮะจะใช้สัญญาณเดียวกันนะครับถ้าผมกดใช้สัญญาณภาพ B นะฮะ B จะขึ้นเป็นสีแดงสีเหลืองหมายถึงว่า B กำลังพร้อมที่จะเล่นแล้วนะฮะนี่ก็คือการดูง่ายๆนะฮะเกี่ยวกับคนที่คุมเครื่องสวิตชิ่งนะฮะสวิตชิ่งตัวนี้นะฮะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าสายสัญญาณต่างๆเนี่ยที่สักครู่ที่บอกไปนะครับว่ามีสายอะไรแล้วก็ใช้งานลักษณะอะไรบ้างทีนี้เรามาดูกันทางด้านหลังเครื่องของเจ้าเครื่องสวิตชิ่งตัวนี้นะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยด้านหลังมีการทำงานเช่นไรแล้วก็มีแบ่งช่องทางการทำงานแบบไหนนะครับช่องแรกเลยนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของช่องจ่ายพลังงานนะครับแหล่งจ่ายพลังงานนะฮะจะอยู่ในด้านล่างของเจ้าเครื่องสวิตชิ่งตัวนี้นะครับช่องแรกนะครับสังเกตดีๆนะฮะจะมีปุ่มขาวๆนะฮะเป็นปุ่มสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือปุ่ม power center นะฮะปุ่ม power center นะฮะเนี่ยนะฮะจะมีพลาสติกครอบอยู่นะครับถ้าเราจะใช้งานนะครับขออนุญาตใช้มือนะฮะเปิดออกมานะครับแล้วก็กดนะครับเป็นก็จะเปิดเครื่องนะฮะเมื่อเปิดเครื่องแล้วเนี่ยนะครับแหล่งที่มาของไฟนะครับก็จะเป็นสาย AC นะครับก็จะใช้เสียบปลั๊กตามบ้านได้นะครับนั่นคือไม่เกิน250โวลต์นะครับส่วนช่องต่อมานะสังเกตดูดีๆช่องนี้นะครับ2ช่องจะเป็นเหมือนเต้าเสียบนะฮะ2ช่องต้องตัวนี้เนี่ยจะช่วยของในเรื่องเวลาที่เรามี device ต่างๆเพิ่มขึ้นมาเช่นผมมีจอมอนิเตอร์1จอผมไม่ต้องไปลากสายที่เสียบจากแหล่งจ่ายไฟที่อื่นผมสามารถมาเสียบได้จากที่นี่เลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอำนวยความสะดวกได้นะครับส่วนช่องต่อมานะฮะช่องสุดท้ายนะครับเป็นช่อง DC นะครับเป็นขนาดแหล่งรับไฟฟ้าไม่เกิน12โวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้นะฮะในกรณีที่เราไม่มีแหล่งจ่ายสัญญาณไฟฟ้าตามบ้านเรามีแบตเตอรี่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สามารถสำรองจ่ายโดยผ่านช่องนี้นะครับผมครับและนี่ก็คือแหล่งพลังงานทั้งหมดนะฮะเป็นซัพพลายเซ็นเตอร์นะครับของเครื่องสวิตชิ่งตัวนี้นะครับครับผมและช่องถัดมานะครับที่ถัดขึ้นไปนะครับจากช่องแหล่งจ่ายซัพพลายนะฮะนั่นก็คือช่องของ
ควบคุมสัญญาณภาพทั้ง4สัญญาณภาพนะครับซึ่งก็ช่องนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับสังเกตดูว่าง่ายๆว่าช่องนี้นะฮะจะมีสาย AC นะครับที่เชื่อมต่อภาพนะครับก็จะมี ABC Dซึ่งข้างในเนี่ยข้างในเครื่องนี้จะมีสายที่เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นควบคุมออดิโอนะฮะที่ผมบอกไปแล้วว่าสายช่องสัญญาณนี้นะครับจะใช้ไว้เสียบไมค์นะฮะซึ่งได้ทั้งอินพุตแล้วก็เอาท์พุตครับครับผมหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่า2ช่องด้านล่างเนี่ยใช้ในการทำงานอะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันช่องด้านบนนะครับทั้ง3ช่องนะครับทั้ง3แท็บเนี่ยนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับมันเป็นช่องที่ทำงานเกี่ยวกับภาพนั่นเองนะครับซึ่งจะมีปุ่มต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับท่านผู้ใช้งานที่มาใช้เครื่องสวิตชิ่งใหม่ๆเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้ครับว่ามีปุ่มต่างๆเนี่ยหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็จะต้องตั้งสติแล้วก็ดูดีๆนะครับว่าอันไหนอินอันไหนเอานะครับเพราะว่าเสียบพลาดไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ครับเรามาดูกันแท็บแรกกันดีกว่าครับแท็บแรกนะครับช่องนี้นะครับที่จะมีทั้งหมด8ช่องนะฮะ8 channel ด้วยกันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับสัญญาณไมค์แต่ไม่ใช่นะครับมันคือสัญญาณที่สั่งงานด้วยเสียงนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่นเวลาที่ผมยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยคุมเครื่องสวิตชิ่งอยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมต้องการสั่งงานให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยหมุนเคนขึ้นนะครับเพื่อนที่ผมหมุนเคนขึ้นเนี่ยเขาใช้ลายหนึ่งอยู่ผมก็กดลายหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าแล้วผมก็คอนเนคไปนะครับบอกให้เขาเนี่ยหมุนเคนขึ้นนะครับแล้วไฟก็จะมีสัญญาณไฟสีแดงๆเนี่ยบอกเขาว่าเคนกำลังใช้งานอยู่นะครับนี่ก็คือช่องคอนโทรลนะครับที่สั่งงานการทำงานนะครับเป็นการเหมือนกับเราใช้วิทยุอะฮะแต่ทีนี้เราปุ่มนี้เนี่ยจะช่วยในการเชื่อมต่อได้โดยตรงนะครับกับช่างกล้องนะครับผมมาดูช่องถัดมาครับก็คือช่องทางด้านนี้นะครับเนี่ยฮะสี่ช่องนี้เลยนะครับช่อง4ช่องนี้เนี่ยนะฮะจะทำงานเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับเกี่ยวกับไทเทนบาร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ผมเนี่ยเป็นพิธีกรนะครับแล้วกล้องพูดมาที่ผมนะครับก็จะมีข้อความนะฮะหรือว่าเป็นเครดิตต่างๆเนี่ยขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะจะเชื่อมต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์นะครับเข้าสู่เจ้าเครื่องสวิตชิ่งนะครับคนที่ควบคุมสวิตชิ่งเนี่ยก็จะได้เห็นนะฮะสัญญาณก็จะมีด้วยกันนะครับทั้ง3รูปแบบนะครับเป็นคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็เป็น DC นะครับลักษณะจะเหมือนหัวที่ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะนะครับครับผมช่องถัดมาด้านบนนะฮะอีก2ช่องนี้นะ2แท็บนี้นะครับดูดีๆนะครับผมจะเลื่อนมาแท็บบนก่อนนะครับก็คือแท็บนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะมีด้วยกัน4ช่องนะครับ4ปุ่มเนี่ยนะฮะเป็น1ช่องนะครับผมจะนับนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่ A B C แล้วก็ D นะครับก็คือช่องที่รับสัญญาณภาพจากกล้องเข้ามานะครับเช่นตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับก็จะรับกล้อง A ตัวนี้รับกล้อง B ตัวนี้รับกล้อง C แล้วก็ตัวนี้ก็รับกล้อง D นะฮะซึ่งเป็นสัญญาณคอมโพเนนต์นะครับผมช่องถัดมาด้านล่างก็เป็นช่องรับสัญญาณเข้าเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นช่อง DV นะฮะสายสัญญาณ DV ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าข้อดีของสัญญาณ DV เนี่ยดีอย่างไรนะครับผมก็จะมี DV in ก็จะมี4ช่องด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย A B C แล้วก็ D ครับส่วนช่องนี้นะฮะจะเป็น DV out นะฮะก็คือเวลาที่เราoutputภาพนะฮะออกไปนะฮะเป็นสัญญาณแบบ DVนะครับช่องต่อมาเป็นวิดีโอเอาเหมือนกันครับแต่ไม่ได้เอาแบบ DV นะครับเป็นเอาแบบคอมโพเนนต์นะฮะก็จะมีสัญญาณให้ทั้งหมด5ช่องนะฮะตัวนี้นะครับผมขออนุญาตให้ใช้มือจับนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับเนื่องจากว่าสายสัญญาณต่างๆทุกสัญญาณเนี่ยนะครับเราสามารถใช้หัวแปรงนะครับแปลงเป็นสายสัญญาณแบบอื่นก็ได้นะครับหรือว่าผมเนี่ยจะมีผมเสียบ DV เข้าไปผมแปลงออกมาเป็นคอมโพเนนต์ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้ครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือในส่วนของวิดีโอเอานะครับในส่วนของวิดีโอเอาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบนะฮะเชื่อมต่อสัญญาณภาพนะครับให้ดูนะครับเพราะว่าท่านผู้ใช้เนี่ยนะฮะอาจจะเกิดความงงนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีทั้งหมดด้วยกันนะครับ5สัญญาณนะครับจะมี backbus นะฮะแล้วก็สัญญาณ CV ธรรมดานะครับซึ่ง
2ช่องเนี่ยเป็นสัญญาณที่มีคุณภาพขนาดต่ำซึ่งสามารถเอาท์พุตออกไปนะครับสู่ device ต่างๆได้เลยเช่นผมเชื่อมต่อสัญญาณนี้นะครับเป็นสัญญาณสู่โปรเจคเตอร์นะครับผมก็เสียงนะครับเป็น DB out นะครับเป็นสัญญาณภาพออกไปสายเดียวเลยนะครับในกรณีที่ผมต้องการเชื่อมต่อสัญญาณภาพนะครับให้มีคุณภาพโดยการแยกสีทั้ง3สีอย่างที่ผมแนะนำสายไปเมื่อข้างต้นรายการแล้วนะครับก็คือเนี่ยนะครับมันจะแยกหัวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนนะครับนะฮะจำให้ดีๆนะครับเนื่องจากว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องนะครับประกอบไปด้วย Y U V นะครับตัว Y เนี่ยนะฮะจะเป็นสีเขียวนะครับจะแยกค่าสีเขียวออกมาผมจะเชื่อมต่อไปเลยนะครับส่วนในส่วนของตัวกลางนั่นก็คือตัว U นะครับจะเป็นสีฟ้านะครับและช่องสุดท้ายสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว V นะครับเป็นสีแดงนะครับนะฮะมันจะเชื่อมต่อแล้วก็เอาท์พุตสัญญาณภาพออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าสีเนี่ยนะฮะก็อยากให้ดูดีๆนะครับผมครับและนี่นะครับก็คือช่องการทำงานต่างๆนะครับของเครื่องสวิตชิ่งทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะพาไปดูทำความรู้จักกับทางด้านหน้านะครับ